สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีมังกรประจำเดือนตุลาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันเดือนนี้มีอิทธิพลของไพ่ใบใหญ่เข้ามาเคลื่อนไหวหลายใบเลยนะถือว่าเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงนะที่ดีสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรนะไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลของไพ่คู่รักนะคะเป็นตัวแทนนะคะเรื่องของเสน่ห์เรื่องของความน่ารักเรื่องของความสามารถนะการค้าการขายการพูดการคุยการเจรจารวมถึงนะเป็นอิทธิพลของไพ่ความสวยงามด้วยนะก็จะเป็นคนที่รักสวยรักงามนะหรือว่ามีเรื่องของการปรับในเรื่องของบุคลิกภาพต่างๆรวมถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของการทำงานรูปแบบใหม่ๆนะคะซึ่งก็มีโอกาสที่จะเข้ามานะคะแล้วก็ยังเห็นอิทธิพลของไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยไพ่ครูบาอาจารย์ไพ่ของการเรียนรู้การศึกษาเรื่องของการสร้างกุศลผลบุญนะคะไพ่ที่แสดงถึงความเป็นผู้นำนะคะเรื่องของความแข็งแกร่งความกล้าแล้วก็ชอบที่จะเรียนรู้หรือศึกษาหาความรู้ตลอดเวลานะคะเป็นคนที่มีความสามารถแหละนะคะถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือความเหน็ดเหนื่อยเกิดขึ้นบ้างนะคะหรือมีเรื่องให้ต้องจัดการบ้างแต่ถือว่านะคะอิทธิพลของไพ่ที่เข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะคะก็เป็นอิทธิพลของไพ่ที่ดีมากๆแล้วก็คนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่นี่จะเป็นคนพัฒน์ถิ่นฐานนะคืออาจจะไม่ได้อยู่ถิ่นฐานบ้านเกิดหรือบางคนนี่ก็มีเรื่องของการเดินทางนะคะหรือย้ายภูมิลำเนาอ่ะไปอยู่ต่างประเทศเลยก็ได้มันก็ยังเห็นอิทธิพลของไพ่การโยกย้ายไงนะหรือเรื่องของการเดินทางเข้ามาด้วยนะคะแต่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยหรือว่าความเหน็ดเหนื่อยที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะในช่วงเดือนนี้มันจะมีเรื่องของการแบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าแก้ไขปัญหาไปสู่ในทิศทางที่ส่งผลดีนะคะแล้วก็มีโอกาสนะคะใหม่ๆเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรด้วยนะโดยเฉพาะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายเนี่ยตำแหน่งนี้จะเข้ามาสร้างความสุขนะคะหรือเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่อาจจะมีเรื่องของการสร้างกุศลผลบุญนะคะหรือว่าเข้ามาให้การช่วยเหลือแหละหรือเข้ามาอุ้มชูคนที่เกิดราศีมังกรด้วยนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ก็ดีเหมือนกันจะเข้ามานะคะให้การช่วยเหลือหรือผลักดันสนับสนุนทำให้คนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยค่ะประสบความสำเร็จทุกเรื่องเช่นเดียวกันในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้านะเป็นตำแหน่งที่จะมีข่าวดีนะคือคนในบ้านนี่อาจจะมีความสำเร็จด้านการเรียนการศึกษาหรือว่าอาจจะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในครอบครัวนะคะก็เข้ามาช่วยเหลือหรือดูแลคนในบ้านด้วยรวมถึงบางคนนี่อาจจะเป็นเดือนที่มีการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่หรือการทำบุญในช่วงนี้นะคะก็เป็นตำแหน่งนะที่จะเข้ามานะคะทำให้คนที่เกิดราศีมังกรนี่เกิดความมั่นคงนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องนี่ต้องระวังนิดนึงอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถเรื่องของยานพาหนะนะอาจจะเข้ามากระทบกระทั่งกันบ้างนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะญาติพี่น้องอาจจะนะคะมีข่าวทางไกลแหละนะหรือว่าอาจจะได้ยินข่าวร้ายญาติพี่น้องอาจจะเจ็บป่วยไหมหรือว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยนะคะหรือเรื่องรถเรื่องยานพาหนะนี่นะก็ต้องไปเตือนญาติพี่น้องด้วยต้องระมัดระวังเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมหรือแม้แต่การถูกขโมยนะคะช่วงนี้เราก็ต้องไปเตือนญาติพี่น้องนะคะจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะในตำแหน่งนะของบริวารนี่ดีมากบริวารนะคะหรือลูกน้องนี่จะได้คนที่เก่งคนที่มีความสามารถเข้ามาสนับสนุนกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะในตำแหน่งของลูกหรือหลานก็จะเข้ามาสร้างความสุขหรือสร้างความสำเร็จให้รวมถึงเข้ามานำโชคกับเรื่องของการเงินให้ด้วยนะคะและตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานเดือนนี้ดีนะเพื่อนร่วมงานก็เข้ามาทำให้เรื่องของการทำงานประสบความสำเร็จได้เร็วตำแหน่งของการช่วยเหลือนะจะมีคนนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะหรือว่าคนที่ผิวสองสีนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันคนที่เกิดราศีมังกรนะก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักแล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่เราคิดถึงคนเก่าๆหรือเปล่านะหรือมีความคิดที่อยากจะกลับไปรวมกลุ่มรวมญาติหรือแม้แต่จะกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดนะไพ่24พยากรณ์นะคะก็บอกว่านะคะก็เป็นสิ่งที่ดีแหละนะคะถ้าเรามีความคิดที่อยากจะทำอะไรอ่ะหรือมีความคิดที่จะนะคะเคลื่อนไหวอะไรขอให้ทำอย่างเต็มที่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเพราะว่าดวงคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยนะคะจะเป็นดวงที่พ้นทุกข์แล้วแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามานะคะอุปถัมภ์ทุกเรื่องเช่นเดียวกันแล้วคนที่เกิดราศีมังกรนะเดือนนี้ในเรื่องของการสร้างกุศลเนี่ยเหมาะที่จะเป็นสะพานบุญนะคือการทำบุญเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เงินนะ
คนที่เกิดราศีมังกรอาจจะแบบว่าเราเห็นใครตกทุกข์ได้ยากแล้วไปช่วยเหลือเห็นคนแก่หรือคนชราจะข้ามถนนเนี่ยเราก็เข้าไปช่วยเหลือคือให้ใช้วิธีการช่วยเหลือแบบนี้นะคะจะทำให้นะคะกุศลตรงส่วนนี้นะคะเข้ามานะคลี่คลายปัญหาให้แล้วก็เกิดโอกาสที่ดีทุกเรื่องเลยนะแล้วการทำงานในช่วงนี้นะคะก็ยังขึ้นไพ่8 ไม้ 8 ไม้นี้คือเรื่องของงานที่มันมีมากกว่า1 งานแหละหรือธุรกิจการงานที่ค่อนข้างหลากหลายหรือโอกาสที่จะขยายธุรกิจเนี่ยนะก็ค่อนข้างที่จะเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้ด้วยนะคะฉันมองว่าการทำงานในเดือนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแน่นอนแหละหรือมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆในช่วงนี้ถ้าคนไหนนะที่จะไปสมัครงานนะก็ไปสมัครงานเลยมีโอกาสที่จะสมัครงานได้เพราะไพ่งานขึ้นแล้วอ่ะนะคะแล้วก็ไพ่หลายใบก็สวยด้วยนะส่วนคนที่นะคะทำงานประจำอยู่นะก็ถือว่าในเรื่องของการขยายธุรกิจนะคะหรือการสร้างผลงานเนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้าเป็นอย่างดีนะแล้วก็เพื่อนนะก็ให้การสนับสนุนด้วยนะคะคนที่กำลังเรียนอยู่ก็มีโอกาสที่จะเรียนจบเพราะไพ่การศึกษาไพ่การเรียนจบก็ขึ้นแล้วนะคะฉะนั้นนะคะเดือนนี้นะถือว่าเป็นเดือนที่เกิดโอกาสนะในทุกเรื่องกับเรื่องงานเรื่องของการเรียนนะคะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นนะแล้วก็เป็นเดือนแห่งความสำเร็จด้วยนะคะแต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือนะคะเรื่องของการเดินทางติดต่อธุรกิจอะไรก็ตามเราต้องวางแผนกับเรื่องของการเดินทางให้ดีรวมถึงต้องระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะคะกับตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะหรือว่าตำแหน่งกับคนที่แบบเกี่ยวข้องกับธุรกิจอ่ะคนทางไกลอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เราก็ต้องระวังในเรื่องของความขัดแย้งตรงส่วนนี้ด้วยโดยเฉพาะจะเดินทางไปติดต่อธุรกิจอะไรไกลๆเนี่ยต้องวางแผนให้ดีนะคะต้องแบบดูแผนที่ดูสถานที่ให้ชัดเจนนะคะแล้วก็เตรียมในเรื่องของการเดินทางให้พร้อมเรื่องของยานพาหนะให้พร้อมด้วยนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมานะก็เป็นช่วงที่ค่าใช้จ่ายเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเรื่องรถเรื่องยานพาหนะนะคะหรืออาจจะถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือมีปัญหาเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะแต่เดือนนี้นะอิทธิพลของไพ่การเงินนะคะซึ่งเข้ามาเคลื่อนไหวเนี่ยปรากฏไพ่ราชินีเหรียญนะซึ่งเป็นไพ่การเงินระดับเศรษฐีนีเลยนะแล้วก็เป็นตัวแทนของคุณสุภาพสตรีด้วยนะคะซึ่งรายได้การเงินในช่วงนี้ถือว่าจะส่งผลดีนะคะกว่าที่ผ่านมานะรวมถึงนะคะการเงินนะที่มาจากการลงทุนนะคะก็จะเกิดขึ้นหรือเรื่องของงานหรือธุรกิจก็สร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีในช่วงนี้นะคะแต่ว่าอิทธิพลของไพ่ที่เข้ามาน่ะในตำแหน่งของญาติพี่น้องเนี่ยคู่ครองคนรักเนี่ยยังต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่โดยเฉพาะเรื่องรถเรื่องยานพาหนะที่มันเคยเปิดปัญหาขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะเดือนนี้มันก็อาจจะมีเรื่องของการแบบยังซ่อมไม่เสร็จบ้างหรือยังมีโอกาสที่จะต้องซ่อมแซมต่อเติมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เรื่องของค่าใช้จ่ายอาจจะเกิดขึ้นบ้างแล้วก็เรื่องของการเดินทางต่างๆนะก็ยังต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยนะคะแต่ถ้าคนไหนมีเรื่องของการประกาศขายรถมาก่อนแล้วนะคะถามว่าเดือนนี้จะขายได้ไหมคือมีโอกาสจะขายได้แน่นอนเพราะไพ่เงินมันขึ้นแล้วนะคะฉะนั้นถือว่ารายได้การเงินนะจะยังส่งผลในด้านดีก็ให้ไประวังตำแหน่งที่เตือนไปละกันนะคะแล้วก็ตำแหน่งของลูกหลานเรื่องบริวารนะคะตำแหน่งของลูกค้าเนี่ยนะก็ยังเป็นแหน่งที่นำโชคกับเรื่องของการเงินมาให้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะต้องมองว่าไพ่คู่รักนี่เป็นคนที่มีเสน่ห์นะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีความโดดเด่นกับเรื่องของความรักแล้วก็เป็นไพ่ใบหนึ่งที่ถ้าปรากฏขึ้นในช่วงเดือนไหนช่วงเดือนนั้นนี่ก็เป็นเดือนที่เหมือนกับจะมีความรักเข้ามาเยอะนะคะคนโสดนี้นะคะถือว่ามีโอกาสพบรักต่างวัยนะคะหรือว่าอาจจะมีคนเก่าๆนะกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะคะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาในเรื่องของความรักแต่คนโสดนี่นะคะจะต้องตรวจสอบดูก่อนนะว่าคนที่เข้ามาเขามีคู่มีครอบครัวหรือยังนะคะถ้ายังโสดอยู่สามารถพัฒนาได้นะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะหรือคนที่มีคนรักเนี่ยอาจจะมีเป็นช่วงเดือนที่มีความคิดที่จะแต่งงานหรือเปล่าหรือว่าพาคู่ครองคนรักไปแนะนำให้กับผู้ใหญ่ได้รู้จักนะก็มองว่านะคะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ส่งผลในด้านดีนะแต่อาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างโดยเฉพาะคุณคู่ไหนอ่ะที่กำลังเตรียมงานวิวาห์เนี่ยมันอาจจะแบบมีปัญหาคุยกันไม่รู้เรื่องบ้างนะหรือว่ามีปัญหาตรงส่วนนี้บ้างก็ให้ไปคุยกันดีๆถือว่ายังเป็นคู่กันอยู่นะคะและยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังส่งผลดีอยู่นะคะส่วนสามีภรรยานะคะก็ยังเป็นความรักที่เป็นคู่กันแน่นอนเป็นคู่สินเสมอกันเป็นรักแท้นะพี่แต่ว่าเดือนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องญาติพี่น้องนะหรือว่าปัญหาเรื่องรถเรื่องยานพาหนะเรื่องของการเดินทางนะคะอาจจะเข้ามากระทบกระทั่งกันแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมือที่สามความเข้าใจผิดนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการนอกใจถือว่าเป็นการเข้าใจผิดนะคะฉะนั้นสามีภรรยานี่ต้องปรับในเรื่องของความรักกันให้มากหน่อยค่ะก็ยังเป็นคนที่ยังรักกันแล้วคู่ไหนถ้ามีปัญหากันมาก่อนแล้วนะคะ
ก็ควรที่จะกลับไปปรับการยังเห็นไพ่การกลับมาคืนดีนะฉะนั้นถือว่ายังคืนดีกันได้นะคะแล้วถามว่ารักกันไหมยังรักกันนะยังรอนะที่จะกลับมาให้อภัยกันแล้วก็อยากที่จะกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะฉะนั้นก็ต้องเปิดใจนะคะแล้วก็เติมความหวานให้กันมากๆหน่อยสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะต้องมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากเพราะว่าถึงจะมีปัญหาสุขภาพอะไรนะคะก็จะยังเป็นเดือนที่แคล้วคลาดรวมถึงนะคะยังมีทุกคนของไพ่คุณหมอเก่งๆเข้ามาดูแลด้วยนะคะแต่สิ่งที่จะเตือนนะคนที่เกิดราศีมังกรก็คือเรื่องของการขับรถนะต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เรื่องของนะคะการขับขี่ยวดยานพาหนะต้องระวังให้มากนิดนึงแล้วก็อาจจะได้รับข่าวร้ายนะจากญาติพี่น้องนะหรือว่าจากคู่ครองคนรักเนี่ยเราก็ต้องไปเตือนด้วยนะเรื่องสุขภาพร่างกายเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะฉะนั้นต้องไประวังตรงส่วนนี้แล้วกันแต่เดือนนี้มองว่าเป็นเดือนที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากถ้าเราอยู่บนความมีสตินะรอบคอบไม่ประมาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรนะคะคนที่เกิดราศีมังกรมาราทีเนี่ยเดือนนี้ยังมีปัญหากับเรื่องงานอยู่โดยเฉพาะการประสานงานกันนะกับผู้ร่วมงานหรือว่าหุ้นส่วนเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาติดขัดไม่ราบรื่นหรือธุรกิจการค้าการขายก็มีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะฉะนั้นยังต้องอดทนกับเรื่องของการทำงานแล้วก็ต้องระวังเรื่องของปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่ารายได้ยังเข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายจะมากนะคะรวมถึงน่าอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินด้วยโดยเฉพาะคนไหนที่กำลังจะเตรียมจัดงานวิวาต้องระมัดระวังเรื่องของการพูดคุยเรื่องของการเงินนะคะให้มากหน่อยนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคนมาราทิตย์เนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีคนเข้ามาพัวพันมากแหละแต่รักยังไม่ลงตัวนะหรือยังไม่ใช่รักแท้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักต้องระวังจะมีปัญหาความขัดแย้งกันเรื่องของความเข้าใจผิดนะคะรวมถึงปัญหาเรื่องของมือที่3อาจจะเข้ามาด้วยนะคะฉะนั้นต้องปรับกันให้มากคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะถ้าอยู่ในช่วงที่แบบเรากำลังจะทำธุรกิจอะไรหรือจะไปติดต่ออะไรเนี่ยเราต้องปรับปรุงบุคลิกภาพของตัวเองให้เกิดความโดดเด่นนะคะว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องแต่งกายนะเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวนะให้เกิดความภูมิฐานนะมันจะส่งเสริมดวงกับเรื่องของการไปติดต่องานหรือธุรกิจมากขึ้นแล้วคนที่กำลังทำเรื่องยื่นขอวีซ่าถามว่าจะผ่านไหมจริงๆอ่ะเรื่องของการยื่นเรื่องขอเนี่ยมันมีการขอผ่านเกิดขึ้นแล้วเพียงแต่คนที่เกิดราศีมังกรมาราทิตย์เนี่ยยังมีปัญหาหรือลงข้อมูลไม่ชัดเจนนะใช้ในเรื่องของการลงข้อมูลหรือว่าลงประวัติต่างๆขอให้ลงให้ชัดเจนด้วยนะคะจะทำให้เกิดความราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะคนที่เกิดราศีมังกรวันจันทร์ถือว่าส่งผลดีแน่นอนโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีถือว่าโดดเด่นรวมถึงคุณสุภาพบุรุษนะคะดวงนารีอุปถัมภ์นะคะการทำงานจะราบรื่นนะคะแล้วก็เกิดความสำเร็จการเงินนี่รายได้ถือว่าส่งผลดีเลยนะคะส่วนเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักนะคะที่ดีค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะคนที่เกิดนะคะราศีมังกรวันอังคารถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทำงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก้าวหน้านะแล้วดวงผู้ใหญ่นะยังให้การสนับสนุนนะคะหรือเข้ามาอุปถัมภ์ทุกเรื่องเลยคนที่นะคะกำลังเรียนอยู่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือสำเร็จการศึกษานะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามานะคะนำข่าวดีให้ด้วยนะคะหรือว่าเรื่องของการสร้างกุศลผลบุญต่างๆนะคะจะสำเร็จสมบูรณ์แล้วก็ครบถ้วนนะคะหรือว่าในครอบครัวอาจจะมีเรื่องของการทำบุญทำกุศลเกิดขึ้นด้วยนะคะการเงินนี่รายได้ดีเลยค่ะแล้วก็เกิดสภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีดวงจะพบรักแท้ค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่เป็นคู่กันเป็นคู่แท้เป็นคู่สินเสมอกันนะแล้วก็เดือนนี้อาจจะมีเรื่องของข่าวดีข่าวมงคลเกิดขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะราศีมังกรวันพุธนะคะเดือนนี้ยังเจออิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาเคลื่อนไหวบ้างนะคะถึงแม้ว่าอาจจะเป็นเดือนที่เรายังเหนื่อยอยู่นะแต่ยังมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จคือคนวันพุธเนี่ยเป็นคนที่ทั้งทำงานด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะหรือว่าเป็นเรื่องของการทำงานที่ต้องวิ่งนะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวต่างๆนะคะก็ยังเกิดโอกาสนะหรือเกิดความก้าวหน้าแน่นอนนะคะฉะนั้นถือว่างานเนี่ยก็ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะยังแก้ไขไม่ได้ก็ต้องเข้าไปขอคำแนะนำจากผู้ใหญ่หรือผู้รู้นะจะทำให้นะคะเราได้รับโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่ารายได้นะคะอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรแต่ไม่ขัดสนแน่นอน
รวมถึงนะคะยังเป็นคนขยันด้วยนะจะเรื่องของการเงินถือว่ายังส่งผลดีนะคะส่วนเรื่องของความรักสำหรับคนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักนะอยากให้หาเวลาใกล้ชิดกันเติมความหวานให้กันบ้างนะคะเดือนนี้คนที่เกิดวันพุธนะคะเหมาะที่จะสร้างกุศลโดยการเป็นสะพานบุญนะคะจะทำให้นะคะได้บุญกุศลอย่างเต็มที่ค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะคนที่ว่างงานให้ไปสมัครงานเลยนะไพ่งานขึ้นแล้วนะคะส่วนคนที่ทำงานประจำนะคะมีโอกาสที่จะถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะรวมถึงคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะการทำงานหรือการลงทุนนะคะก็เกิดโอกาสนะหรือสามารถขยับขยายธุรกิจได้แล้วก็มีความก้าวหน้าได้เร็วค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานนะคะแล้วก็เรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีดวงจะพบรักกับคนเก่งคนขยันหรือพบรักจากการทำงานนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะคนที่เกิดนะคะราศีมังกรวันศุกร์นะคะถือว่าส่งผลดีนะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจของครอบครัวหรือว่าคนที่กำลังจะต่อยอดธุรกิจเดิมธุรกิจเก่านะคะก็ถือว่านะจะเกิดโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันนะคะอาจจะได้พบเจอคนเก่าๆนะคะเข้ามาให้การสนับสนุนกันในช่วงนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนนะหรือเรื่องของการทำธุรกิจกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดนะคะก็มีโอกาสที่จะส่งผลดีนะคะอาจจะมีกลุ่มลูกค้าเก่าๆนะคะกลับเข้ามานะคะซื้อสินค้าหรือใช้บริการด้วยนะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่พบรักต่างวัยนะหรือคนเก่าๆจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะถือว่าเป็นรักที่พัฒนาได้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยเป็นความรักที่หวานชื่นค่ะอาจจะเป็นเดือนที่กลับมาขอคืนดีนะหรือบางคนที่มีคนแล้วก็ขอแต่งงานนะหรือว่ามีเรื่องของความสุขกับเรื่องของครอบครัวหรือชีวิตรักในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นนะอิทธิพลของไพ่นะคะการทำงานต่างๆหรือการเริ่มต้นหรือความสำเร็จเกิดขึ้นนะฉะนั้นถือว่าเป็นเดือนที่จะประสบความสำเร็จกับเรื่องงานการเจรจาสัญญาข้อตกลงจะเป็นไปตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้หรือสมปรารถนาส่วนเรื่องของการสอบบรรจุนะหรือการถูกโปรโมทมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการเงินมองว่ารายได้นะยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะแต่ต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่ยังเป็นการคบซ้อนนะฉะนั้นคนโสดอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะพูดคุยไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะยังเป็นความรักที่นะต้องปรับกันแหละนะเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างหรือการเข้าใจผิดนะหรือมีปัญหาเรื่องของมือที่3บ้างอันนี้ให้ไประวังแล้วกันแต่มองว่ายังคุยกันได้ยังเคลียร์กันได้นะฉะนั้นอาจจะต้องพูดกันตรงไปตรงมานะคะหรือต้องพยายามเคลียร์ปัญหาใจกันให้มากที่สุดจะส่งผลดีมากขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดราศีมังกรมองว่าโดยรวมเป็นไพ่ที่ดีถึงแม้จะมีอิทธิพลของไพ่แบบเสียหายบ้างแต่ว่าพอเรามามองไพ่โดยรวมแล้วมันเลยกลายเป็นว่าไอ้ปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นหรือปัญหาอดีตปัญหาเรื้อรังมันกำลังจะสิ้นสุดลงไปนะคะแล้วก็ทำให้คนที่เกิดราศีมังกรนะคะเกิดโอกาสที่ดีนะคะในทุกๆเรื่องหรือนะชีวิตกำลังจะเข้าสู่การเริ่มต้นใหม่ที่ดีแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบกิจการงานได้แล้วเกิดความสำเร็จในช่วงนี้นะคะก็คือวันอังคารวันจันทร์วันพฤหัสบดีวันพุธวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงศุกร์จะชี้นำสอดคล้องหรือเปล่าไพ่แสงศุกร์ก็บอกงานเกิดโอกาสนะคะเป็นเรื่องของงานนะคะที่เกิดความก้าวหน้านะคะแล้วก็บอกคนที่เกิดราศีมังกรว่าอย่าไปสับสนหรือลังเลกับเรื่องของโอกาสที่เกิดขึ้นนะฉะนั้นโอกาสกับเรื่องของการทำงานเข้ามาแล้วนะคะต้องมุ่งมั่นนะคะแล้วก็อย่าไปสับสนให้รีบคว้าโอกาสเอาไว้นะจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะส่วนเรื่องของการเงินไพ่แสงศุกร์ยังเตือนนิดนึงให้ระวังปัญหาค่าใช้จ่ายคือบางคนยังมีหนี้เก่านะหรือยังมีหนี้สินอยู่นะคะจะมันอาจจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินบ้างก็เหมือนกับเป็นการเตือนว่าอย่าไปสร้างหนี้ใหม่ไงแล้วก็เรื่องของสัญญาด้านการเงินต่างๆนะหรือข้อผูกมัดพันธะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเนี่ยอย่าให้คนที่เกิดราศีมังกรนี่ต้องระวังนิดนึงนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงศุกร์บอกคนโสดนะมีดวงที่จะมีคนเข้ามานะถูกตาต้องใจนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นความรักที่เป็นคู่กันนะแต่ค่ะจะเตือนบางอย่างว่าเรื่องบางเรื่องนะก็ควรที่จะปล่อยวางบ้างนะโดยเฉพาะปัญหาเล็กๆน้อยๆหยุ่มหยิมอ่ะ
ควรที่แบบปิดหูปิดตาบ้างแต่ว่าบางเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักความเอาใจใส่กันจะต้องเพิ่มเติมหรือมีให้เยอะนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนี่ตรงกันนะฉะนั้นต้องรอบคอบแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกช่วงล่างนะคะต้องระมัดระวังนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อมือหรือการใช้อุปกรณ์อะไรที่เราไม่ถนัดเนี่ยต้องระวังอุบัติเหตุนะจากการใช้อุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงนะหรือความอันตรายด้วยแล้วก็ระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทโดยเฉพาะบางคนเนี่ยอยู่ในที่ทำงานที่มีฝุ่นมากๆต้องรู้จักนะคะใส่แมสป้องกันตัวเองด้วยนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ